สวัสดีครับเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับรีวิวเหรียญน,นะครับรีวิวแบ่งปันช่วงผู้ชายขายเหรียญน,นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับมีเหรียญมีธนบัตรมารีวิวพร้อมแบ่งปันให้กับนักสะสมที่ต้องการจะซื้อไปเก็บสะสมหรือว่าจะซื้อไปทำกําไรต่อก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับ แจ้งกติกานิดนึงนะครับเน้นติดต่อทางไลน์เท่านั้นนะครับคือใครจะซื้อถ้าเกิดว่าคอมเมนต์ใต้คลิปอาจจะไม่ทันอาจจะไม่ทันท่านที่ติดต่อมาทางไลน์นะครับไลน์ไอดีผมขึ้นไว้ให้นะครับด้านขวามือลองดูก่อนนะครับขวามือของจอจะมีไลน์ไอดีขึ้นไว้ให้นะครับแอดไลน์ไว้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเหรียญหรือธนบัตรที่ผมรีวิวราคาท่านพอจะซื้อได้ก็สามารถ สั่งได้นะครับมาดูกันเลยนะครับอีกนิดนึงนะครับทุกรายการมีค่าจัดส่ง50บาทนะครับผมจัดส่งเป็น e m s เท่านั้นนะครับก็มีมีส่งมีส่งทุกวันนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจัดส่งวันนี้เหมือนกันนะครับประมาณาไม่รวมในคลิปนี้ก็จะจัดส่งประมาณ3 3กล่องนะครับโอเคนะครับทุกรายการมีค่าจัดส่ง50เป็น e m s ใส่กล่องส่ง e m s ทุกรายการนะครับรายการแรกนะครับผมได้ธนบัตร100บาทมานะครับ100ช้างแดงนะครับเป็นธนบัตรสภาพผ่านการใช้งานนะครับอันนี้คือ,อซื้อมานะครับเคาะเคาะเคาะเล่นๆนะครับในกลุ่มซื้อขายแล้วก็ได้มานะครับเป็นสภาพผ่านการใช้งานนะครับผมได้มาใบละ 1นึงร้อบาทนะครับขอขายขอขายใบละ120ยยีแล้วกันนะครับเอามาแบ่งปันนะครับขอกําไรใบละ10บาทนะครับอา,อาจจะมีรอยพับบ้างนะครับอันนี้เป็น100บาทช้างแดงนะครับสภาพผ่านการใช้งานนะครับใส่ซองให้นะครับนี่นะครับใบละ 120บาทนะครับมี3ใบนะครับใครเหมาไปเลยก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมผมมีคนสั่งมาเรื่อยๆนะครับผมจะหาแบบสภาพดีๆหน่อยนะครับแล้วก็จะจะเอามารีวิวแบ่งปันนะครับตอนนี้ผมก็กำลังมองหาอยู่นะครับใครที่มีสภาพไม่ผ่านการใช้งานอยากจะขายก็ก็ส่งมาได้นะครับอันนี้ร้อยช้างแดงนะครับแต่ว่า ลองมาคุยราคาดูก่อนนะครับถ้าเกิดว่าผมสามารถซื้อแล้วก็ขายได้ผมก็ซื้อนะครับเนี่ยครับผมก็จะขายประมาณนี้นะครับบวกบวกต้นทุนใบละ 10.-20 บาท30บาทเท่านั้นเองนะครับอันนี้ขายใบละ120บาทนะครับมี3ใบนะครับแล้วก็มีธนบัตร10บาทนะครับอันนี้เป็นหมวด S นะครับเป็นหมวด S หมวดเสริมก็คือจะจะหายากกว่าแบบปกตินะครับ อันนี้ขอขายใบละ200แล้วกันนะครับอ่าอันนี้มี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 คราบตรงนี้นะครับเขาเรียกอะไรเขาเรียกอ่าสนิมหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับผมไม่ค่อยถนัดสายธนบัตรนะครับอันนี้เป็นธนบัตร10บาทนะครับเป็นหมวด S นะครับอ่าได้มาหนึ่งใบนะครับใบนี้ขอ200แล้วกันนะครับอ่านะครับแล้วก็ มีเหรียญนะครับอันนี้ขอขายเหมาแล้วกันนะครับเหรียญหนึ่งบาทครุฑสามเหรียญนะครับเดี๋ยวให้ดูคุณสมบัติก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูสรรพคุณก่อนนะครับว่าสรรพคุณสามเหรียญนี้มันเป็นยังไงนะครับอ่านี่นะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทครุฑสภาพผ่านการใช้งานนะครับสามเหรียญนะครับ เป็นเหรียญแบบปกติสองเหรียญนะครับแบบปกติก็คือเหรียญด้านก้อยกับด้านหัวสลับกันแบบนี้นะครับอันนี้คือเหรียญปกตินะครับอันนี้โอเคชัดเจนนะครับอธิบายให้เห็นนะครับว่าเป็นเหรียญยังไงนะครับเป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานนะครับ2เหรียญนี้เป็นเหรียญปกตินะครับอ่าสองเหรียญนะครับปกตินะครับแต่ว่าเหรียญนี้นะครับ เป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับดูเพื่อนๆดูสภาพก่อนนะครับดูสภาพก่อนตัดสินใจซื้อนะครับอ่าเพราะว่า,อาจองแล้วจองแล้วขอผ่านคือมันจะเสียสิทธิ์ท่านท่านอื่นๆนะครับจองแล้วผ่านก็คืออรอบต่อไปอาจจะอาจจะจองยากสักหน่อยนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็คืออยากจะให้ดูให้ชัวร์ก่อน นะครับค่อยสั่งจองนะครับจะได้ไม่เสียสิทธิ์ท่านอื่นแล้วก็จะได้ไม่เสียสิทธิ์ท่านเองในโอกาสที่จะจองเหรียญในครั้งต่อไปนะครับชัดเจนนะครับอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทคุดสสภาพผ่านการใช้งานนะครับเป็นเหรียญในลักษณะผัสเสียนเอียงเลยขวางขึ้นไปนะครับถ้าขวางจะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเอียงเกือบตรงนะครับแต่ก็คือเอียงเลยขวางนะครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ ผมตั้งเหรียญด้านก้อยขึ้นนะครับแล้วผมหมุนหมุนตรงๆนะครับอ่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับเป็นเหรียญในลักษณะเอียงเลยขวางขึ้นไปนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับสามเหรียญนะครับสามเหรียญแบ่งปันนะครับในราคาหกร้อยห้าบาทนะครับสามเหรียญเนี่ยหกร้อยห้าบาทเป็นเหรียญธรรมดาหนึ่งเหรียญแล้วก็อ่าเป็นเหรียญธรรมดาสองเหรียญแล้วก็เป็นเหรียญ ผิดพลาดจากการผลิต1เหรียญตามที่ผมรีวิวให้ดูนะครับชุดนี้650บาทนะครับก็มีมาแบ่งปัน2รายการนะครับลองพิจารณาดูนะครับใครที่สนใจก็ทักไลน์มาได้เลยนะครับมีแค่มีแค่นี้นะครับท่านแรกได้ก็คือท่านต่อไปก็คือไม่ได้นะครับก็คือใครเร็วใครได้นะครับสำหรับเหรียญที่ผมนำมารีวิวแบ่งปันในคลิปนี้นะครับ